เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสิมาเว้าเกี่ยวกับบาครับบาหัวโตหรือว่าบาที่ว่ามันมีร่องขนาด 1.5 มิลหรือว่า 1.6 นะครับบาหัวโตกับโซ่กลางและบาหัวโตกับโซ่เล็กครับผมสิมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมเดี๋ยวขอตัวถอดบากับโซ่ก่อนเราจะอธิบายทีนึงครับครับมื้อนี้ผมเอาไอ้เครื่อง New West 6688i มาอันเป็นนายแบบครับมาแสดงในคลิปนี้ครับผม เดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งไอ้ข้องเลยระว่างไอ้โซ่น้อยกับโซ่กลางก่อนครับมาเปรียบเทียบไปกันเบิ่งก่อนนะครับพอจังสิอธิบายต่อไปครับตั้งขึ้นก่อนโอเคนี่ครับนี่ครับไอ้หูฟังนี่คือผลงานของโซ่เล็กครับพี่น้องคือโซ่ 3/8p ขนาดเล็กครับเดี๋ยวสิเบิ่งนี่ครับคือโซ่ที่นี่เป็นโซ่น้อยนะครับนี่นะครับมาที่นี่ว่าเบิ่งไอ้ฟังนี่ครับฟังนี่คือผลงานของโซ่รุ่นกลางครับอันนี้สิตัดเบี้ยน้อยนึงเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อเฝ้าหลายอันนี้ผลงานของโซ่กลางครับหรือว่าโซ่3/8ขนาดกลางครับผมนี่ตัวนี้เป็นโซ่ออริกอนครับที่ว่ามาแสดงนะนะครับครับเชียวสิใหญ่กว่าตัวนั้นหลายเติบเทียบได้ว่าฟังโซ่กลางนี่สิฮู้ใหญ่กว่าฟังนี่ถูกต้องเพราะว่าโซ่กลางนี่ฟันเลื่อยมันใหญ่กว่าแล้วก็มันก็เลยกินร่องกว้างกว่านะพี่น้องส่วนฟังนี่เป็นโซ่น้อยเขียวเลื่อยมันน้อยฟันเลื่อยมันเล็กมันก็เลยกินข้องเลื่อยน้อยถูกต้องมาที่นี่มาเอาเรื่องบาที่นี่พี่น้องครับมาเบิ่งเรื่องบากันก่อนแป๊บนึงตั้งดีๆก่อนครับครับครับมาเบิ่งบากันพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมสิบอกเรื่องบากับโซ่ครับคือว่ามี FC หลายท่านคอมเมนต์มาถามหลายนะผมเลยต้องเฮ็ดคลิปแล้วก็มีคนบอกว่าแนะนําอยากให้ผมเฮ็ดคลิปเบิ่งแน่ไอ้ว่าบาหัวโตนี่มันสามารถที่ใส่โซ่ได้ขนาดใดแน่นะครับมันจะใส่โซ่ขนาดใดได้บ้างนะครับสําหรับบาหัวโตบาหัวโต12นิ้วนี่มันไอ้ร่องบานี่ตัวนี้พี่น้องนี่ที่ผมสิครับนี่นะที่ว่าล่องที่ว่าตีนโซ่เข้าไปนี่นะล่องบามันจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 มิลนะครับนี่นะนี่ครับนี่ฮะตัวนี้นะบาหัวโตนี่มันสิเหมาะสำหรับโซ่รุ่นกลางพี่น้องโซ่รุ่นกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่าพออย่างตีเพราะว่าไอ้ควบหนาของบานี่พี่น้องมันสิหนาครับขาดเอาโซ่น้อยมาใส่สิเป็นจังได๋ติเดี๋ยวแป๊บนึงครับถ้าเอาโซ่เล็กมาใส่นะครับนี่ครับนี่คือโซ่เล็กครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เบิ่งโซ่เล็กกับโซ่กลางก่อนว่ามันต่างกันหลายปานใดนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวนี้คือโซ่กลางตัวนี้คือโซ่เล็กครับผมมาเปรียบเทียบกันครับนี่ครับเห็นป่ะพูดอ่ะปันพ่อกับลูกเลยว่ะเห็นป่ะครับโซ่เล็กนี่มันสิน้อยแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวนี่ครับนี่ความหนาของไอ้ตัวโซ่นี่มันสิบางกว่าตัวนี้หลายเติบครับฟังนี่โซ่กลางนี่3/8กลางนี่ครับนี่มันสิหนามากๆเลยมาที่นี่ไปยังผมถึงว่าโซ่เล็กนี่อะโซ่เล็กนี่คือว่ามันบ่เหมาะกับอันบาหัวโตพ่อยังตีเดี๋ยวสิเปรียบเทียบให้ฟังครับผมสิหยิบบาหัวโตก่อนมาครับผมบาหัวโตนะบาหัวโตนี่ร่องบาอยู่ที่ 1.6 มิลนะพี่น้องเด้อนี่ความหนาเบิ่งความหนาของไอ้บาเลยกับโซ่เทียบกันเบิ่งก่อนที่นี่ครับนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่เสียได้ว่าความหนานี่สิเกือบซ้ำกันเลยกับว่าไรครับในความหนาของสูงกับบานนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เจเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบิ่งก่อนครับเห็นจะได้เห็นชัดๆเนาะครับอธิบายจะได้ชัดเจนครับผมนี่ครับพอผมใส่สูงเขาไปแล้วปุ๊บนี่เดี๋ยวให้เร่งครับนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวแป๊บนึงครับกล้องโฟกัสดูโอเคเห็นบ่เสียในว่าโซ่กับบานี่ควบหน้าซ้ำกันเลยก็ว่าได้ครับเห็นบ่เห็นบ่นี่ยังเนี่ยมันบาได้ดีอยู่เลยนี่เห็นบ่นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับเห็นบ่ครับโซ่กับบาซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นคันโซ่ซ้ำกันกับบานี่ตัดไม้นี่มันสิมีผลจะได้เจคันถ้าเอาโซ่เล็กมาใส่บางตัวเวลาตัดไม้นี่มันจะมีอาการคล้ายๆมันสิหนีบครับเพราะอย่างที่เพราะว่าเชียวด้วยนี่มันเปิดหนากว้างบ่ได้มันเปิดได้แค่ความหนาสัมบาเลยหัวโตมันสิลงไปแบบฝืดๆครับฟิตๆเลยนะครับผมเป็นสั้นเดี๋ยวมาที่นี่คันไส้บาอันคันไส้โซ่กลางที่
มันสีต่างกันเนี่ยเดี๋ยวไปให้เบิ่งครับมีสู่กลางนะอันนี้คือสู่3ต่อ8กลางนี่ครับไปเบิ่งปั๊บนี่ครับผมสู่กลางนี่ความหนาของเขียวเรือนี่ของตัวสู่นี่มันสิใหญ่กว่าบาครับมันสิใหญ่กว่าหลายเติบนะครับนี่นะมันสิกว้างกว่ามันนี่ราคาทํางานของเขานี่สู่นี่มันต้องกว้างมันต้องหนากว่าความหนาของบาพี่น้องหมายถึงว่าเวลามันกินใหม่นะมันสิกว้างครับมาที่นี่พอมันกว้างแล้วนี่เข้าปลาลงไปปื๊ดเลื้อยมันสิเลื้อยง่ายมันสิบ่ค่อยหนีบครับเดี๋ยวให้เบิ่งภาพอีกทีนึงนี่ครับผมสิยกตัวอย่างฟังดีว่าผมใส่สูรุ่นกลางผ้าเมื่อกี้ครับนี่คือสูตัดพี่น้องสูตัดคําว่าผ้าไว้มันสิสะบัดแน่เห็นบ่ครับมันสิฮู้ใหญ่นี่ครับผมลักษณะสูกลางนี่เขียวสองฝั่งนี่เขียวฝั่งนี้กับเขียวฝั่งนี้นี่มันสิกินน้ําไปไปคนละทางมันสิเปิดน้ําไม้กว้างครับพอน้ําไม้กว้างปุ๊บมันสิตัดง่ายพี่น้องมันสิบ่มีอาการนี่เป็นบ่มันต้องให้ตัวได้แบบนี้ครับผมนี่นะนี่นะครับนี่ครับมาที่นี่สมมติว่าผมเอาไอ้สูรุ่นน้อยนี่มาใส่บ่ามาตัดมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือฝั่งนี้ครับมาที่นี่มาสิเปรียบเทียบให้เพิ่นเบิ่งทีนึงครับอันนี้คือสูน้อยตาดินี่ครับถึงบ่ได้ใส่บ่าฮู้โตก็สร้างคันใส่บ่าฮู้โตมันก็ฮู้ซั่นนี่คือเก่าเพราะหยังติเพราะว่าสูมันเป็นโตกินใหม่เด้มันบ่แม่นบ่ากินใหม่เนาะครับผมมีขั้นเปลี่ยนบ่าดูก็เลยยกตัวอย่างใส่ให้เบิ่งคนละบ่าเลยแต่ว่ามันก็กินฮู้ซําเก่านี่ครับผมนี่คือลักษณะของไอ้ของโซเล็กครับผมนี่นะโซตัวนี้ล่ะโซเล็กนี่ตัวนี้ล่ะที่กําลังถือนี่โซเล็กมันกินใหม่ลงสี่พี่น้องปื๊ดเจ้าสังเกตว่าหู้ระหว่างด้านข้างนี่มันสิให้ตัวบ่ได้มันสิฟิตครับมันสิฟิตเห็นบ่นี่ครับมันสิฟิตจังซี่แต่ว่าคันเป็นบาน้อยบ่มีปัญหาครับเพราะว่าบาน้อยนี่ความหนาของบามันสิน้อยกว่าสู่ตัวนี้มันสิลงได้สบายเลยแต่ว่าคันเจ้าเอาสูน้อยมาใส่บาของตัวปุ๊บนี่มันสิคัดหู้สิครับคันสูใหม่ๆซี่นี่มันพอได้อยู่เด้ติดตาได้พักหนึ่งอยู่ดอกตาดีอยู่แต่ว่าคันเจ้าแท่งตะใบสัก1เทียหรือว่า2เทียนี่โอ้ยรับรองว่าเจ้าตัดบ่ได้แน่นอนครับฟาดทิ้งกับปลาเลยสู่นะครับนี่ครับมันสิเป็นฟีดมันสิขาดๆจังซี่เห็นบ่นี่ครับต่างกันเลยเนาะครับผมอธิบายไปเจ้าว่าเข้าใจเพิ่งบ่เข้าใจบ่นี่ no เอ้าเข้าใจบ่เข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวสรุปไปฟังเลยดีกว่าครับคือว่าบางหัวโตนี่บางหัวโตหรือว่าบางอย่างแล้วแต่พี่น้องไฮโซนี่มันใหญ่กว่าบานะครับผมแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปบาปลาโฮโตเนาะผมก็เลยแนะนำว่าบาโฮโตนี่จะไม่เหมาะกับโซเล็กนะครับบาโฮโตสิเหมาะกับโซไอรุ่นกลางครับผมแต่ว่าโซมันมีหลายรุ่นเด้จริงๆนะแต่ว่าผมถียกตัวอย่างแค่2รุ่นครับผมให้สรุปเลยคือว่าไฮโซนี่มันใหญ่กว่าบาครับนั่นแหละมันถึงสีตัดใหม่แบบว่าป้อลงไปโบนีบแล้วก็บ่ฟืนนะครับผมนะอ่ะเข้าใจเนาะโอเคโอเคครับผมแค่นี้ล่ะพี่น้องครับ